สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้าบอคอแตกใบนี้กับจ๋านะคะวันนี้เราจะมาทำรีแอคชั่นเพลงใหม่ล่าสุดของค่าย GDH นะคะเป็นประกอบภาพยนตร์เรื่องอ้ายคนหล่อลวงค่ะซึ่งเพลงประกอบได้นักร้องสุดปังมากๆ ปังปุริเย่มากใช่ก็คือแบม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 จากก็อดเซเว่นนะคะชื่อเพลงว่าพี่ไม่หล่อลวง ซึ่งจริงเราได้ฟังมานิดนึงแล้วจากตอนดูเทรลเลอร์เรื่องนี้ซึ่งแบบพอฟังครั้งแรกปุ๊บก็คือชอบเลยเว้ยมันติดหูเลยใช่เราก็เลยแบบพอเขาปล่อย MV ออกมาเพลงออกมาอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องมารีแอคชั่นกันแน่นอนวันนี้นะคะไปฟังกันเลยค่ะแค่นิวก็เท่ละ เออโอ้ยน้องดีอะเท่มากเออณเดชโอ้ไปเฟิร์นแต่งหน้าน้อยมากน่ารักอ่ะเพลงน่ารักมากมากมีท่าด้วยค่ะเขามีชาเลนจ์ TikTok กันด้วยตอนนี้ว้าวโอ้ยน้องแบมแบมมีเสน่ห์มากเลยอ่ะทำให้ฉันอยากดูหนังไปมากกว่าเดิมอีกอ่ะใช่มันมีซีนที่ไม่ได้อยู่ในเทรลเลอร์ด้วยอ่ะใน MV เนี่ยเออใส่ผมยังเท่อ่ะเออทำดีอ่ะเมื่อกี้ทำไมต้องลองออกเทปสูงขนาดเนี้ยแต่พอเนาะมันดูน่ารักมันดูขี้ผู้หญิงอ่ะดีทุกลุกเลยอ่ะแบมแบมอ่ะโอ้ยเสื้อสวยวิชวลเอฟเฟคข้างหลังดีเนาะเข้ากับพี่ขำมากยังไงอะท่าคือท่าเหมือนจะง่ายนะถ้าใครเต้นชาเลนจ์กูขำพี่เต๋อได้ปะเออเฮ้ยทำดียังไงน้องมันน่ารักเนาะแบมแบมอ่ะดิอุ้ยอยากคอเท่มากลูกคนหล่อลวงไหนดูซิใครกำกับ MV แต่งโดยนะคะ Tillerbird เนื้อเพลงก็คือน้องเต๋อ Tillerbird Tillerbird แล้วก็โปรดิวซ์ก็จะมีโปรดิวซ์ก็คือเป็นคนเกาหลีแล้วก็มีแบมแบมด้วยคอมโพสเนี่ยก็คือเป็นฝั่งเกาหลีเป็นหลักแล้วก็มีแบมแบมน่ะเป็นแบบเป็นโคโปรดิวเซอร์เก่งนะน้องเนี่ยเพราะว่าจริงๆเพลงค่อนข้างจะแหวกความเป็นไทยมากๆคือฟังครั้งแรกไม่เหมือนเพลงไทยเลยอะไม่เหมือนแล้วฉันอะก็ฟังบนรถแล้วฉันก็หันมันร้องว่าอะไรอะ
คือเรารู้สึกว่ามันเหมือนเพลงเกาหลีมากคือด้วยความที่เสียงน้องอ่ะอาจจะร้องเพลงภาษาเกาหลีมาหลายปีเกินไปแล้วก็พอมาร้องเพลงไทยมันก็จะมีฟิลความเป็นแบบคูเรียนนิดนึงอ่ะแบบการออกเสียงภาษาไทยมันดูเริ่มไม่ชัดแต่มันทำให้เพลงมีเสน่ห์ใช่มันทำให้เพลงกลมกล่อมนะเพราะว่าถ้าพูดตรงๆก็คือภาษาไทยอ่ะบางทีแบบมันไม่เข้ากับบางบริบทของแบบบางซาวดนตรีของบางเพลงอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่แค่บางซาวดนตรีนะมันเกี่ยวกับคีย์เกี่ยวกับคำเกี่ยวกับอะไรโน้ตหลายๆอย่างเลยและอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องชื่นชมคือคนที่แต่งเพลงคนที่แต่งเพลงเพลงนี้เขาแต่งเพลงอะไรนะคิดแต่ไม่ถึงเป็นวงเนี้ยก็คือน้องเตอร์ทิลลี่เบิร์ดซึ่งเรารู้สึกว่าการที่เอาชื่อของไอ้คนหล่อลวงอะมาทำเป็นเพลงอะมันยากมากใช่เพราะว่าชื่อมันไม่น่าจะเป็นเพลงได้ มึงเข้าใจอารมณ์กูปะแต่ทำออกมาดีมากใช่พี่ไม่ใช่คนหลอกลวงพี่ไม่ใช่คนหล่อลวงเขาเขียนออกมาได้น่ารักมากแล้วการที่เลือกแบมแบมมาร้องอะมึงมันลงตัวมากมันใช่มากคือเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนเลือกแบมแบมมาร้องแต่คือมันแบบเลือกถูกต้องมากอ่ะก็คือยอมแบบตาถึงอ่ะหูถึงไม่คือประเด็นคือใครๆก็อยากจ้างแบมแบมเพราะมึงอยู่ที่เงินทุกอย่างอยู่ที่เงินก็คือทุนก็คือทุนเยอะก็คือ GDH น้องก็มีแบบทุนหนาอยู่เราว่าสปอนเซอร์เขาเยอะอยู่แล้ว GDH เนี่ยซึ่งด้วยการที่ถ่าย MV ในไทยไม่ได้เพราะว่าแบมแบมก็น่าจะอยู่เกาหลีเขาใช้พุ่มกับแบบเกาหลีหมดเลยแต่เลคเตอร์ก็เป็นเกาหลีนะใช่คนที่แบบตัดต่อใดๆด้วยตัดต่อน่าจะเป็นคนไทยอ่ะแต่โคโรกราฟเฟอร์ก็คนไทยเนาะ B House Studio ท่าน่ารักนะท่าท่อนฮุกอ่ะเพลงนี้สิ่งที่เราชอบมากเลยคือท่อนฮุกเราว่ามันติดหูมากแต่เอาเพลงก่อนเดี๋ยวเอาเพลงให้จบก่อนก็คือสำหรับตัวเพลงอ่ะสำหรับเราอ่ะคือเราแบบชอบมากคือแบบเพลงมันติดหูมากโดยเฉพาะท่อนฮุกแล้วก็ท่อนพีฮุกที่มันเหมือนมีแรปๆนิดนึงอ่ะถึงแม้ว่าหน้าตาดีหลายคนคือจริงๆเพลงเนี้ยมันเป็นป๊อปแต่ว่ามันมีแรปมันมีแรปเข้ามาด้วยอยู่ในนั้นเพราะว่าจริงแบมแบมเป็นคนแรปของวงใช่แล้วก็เพลงอ่ะร้องไม่ง่ายนะคือเรารู้สึกว่าถ้าในคีย์ผู้ชายอ่ะท่อนฮุกอ่ะสูงนะในเลนของผู้ชายอ่ะมันสูงแล้วมันไม่ได้ร้องมันไม่ได้ร้องแบบเบาๆนะจริงๆเขาร้องเต็มเสียงเลยแต่เขาแต่งเสียงให้มันเป็นเหมือนคอรัสที่เวลาเขาร้องเพลงแล้วมันเหมือนเป็นคอรัสอ่ะดูซอฟต์ๆดูเบาๆแต่จริงๆแล้วเขาร้องเสียงเต็มใช่การแต่งออกมาแล้วมันค่อนข้างละมุนใช่แล้วก็ท่อนเวอร์ส2อ่ะที่คิดแกบอกว่าร้องออฟเตปบนแต่บนใช่ป่ะเราชอบนะที่แบบว่าที่เธอจะมาเป็นท่อนที่เราชอบมากเลยอ่ะมันเป็นคีย์ผู้หญิงเหมือนคือเราว่าเขาน่าจะตีความผู้ชายที่กระล่อนคือเหมือนแบบผู้ชายที่กระล่อนพยายามจะแบบอ้อนผู้หญิงอ่ะแล้วพอทำเสียง2เสียง3อ่ะมันเลยดูน่ารักแต่มันน่ารักจริงเราคิดว่าเขาน่าจะทำให้แบมแบมอ่ะออกมาแบบดูน่ารักดูอ้อนคนดูอ้อนแฟนๆให้มาชมชื่นชมก็ดีเป็นเพลงที่เราแบบชอบตั้งแต่ครั้งแรกทั้งที่ยังไม่เคยได้ฟังเต็มเพลงเลยอะแล้วพอเขาออก official audio ออกมาก่อนใช่ปะก็คือแบบชอบเลยแบบฟังวนบ่อยมากแต่ว่ากว่าจะฟังเนื้อเพลงก็คือต้องใส่หูฟังถ้าจะฟังแบบเนื้อเพลงรู้เรื่องอะใส่หูฟังจ้ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะคำยากคือมันเขาด้วยความที่ร้องเบาเขาแล้วเขาแต่งเสียงให้มันดูเหมือนคอรัสใช่ปะที่เหมือนที่นิกบอกอะมันก็เลยทำให้เราอ่ะฟังคำยากว่าเขาร้องว่าอะไรนอกจากจะใส่หูฟังมันจะได้ยินชัดอะไรเงี้ยเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าร้องอะไร Oh baby read my mind อ่านใจของฉันซักที่เห็นไหมเชื่อยังว่าฟังบ่อยซึ่งตอนแรกฉันแบบว่านี่ค่ะมันทำบ้างร้องว่าอะไรนะแต่ว่ามันพอแต่แค่มันร้องอะไรแค่นั้นเองเก่งมากเลยอ่ะชื่นชมน้องแบมแบมมากๆพอพูดถึงท่าเต้นก็ตัว MV แล้วกันเขาก็พยายามเฉลยไอ้ภาพในหนังมาเยอะค่อนข้างเยอะเลยเหมือนได้ดูแล้วเรื่องนึงจริงคือมันเยอะกว่าในเทรลเลอร์เยอะมากเลยอะแล้วว่ามันน่าจะเป็นพอฟูตเทจใดๆที่แบบถ่ายแบมแบมไม่ได้เยอะขนาดนั้นด้วยมั้งกลัวแบบคนเลี่ยนแบมแบมมั้งเขาก็เลยเหมือนแบบเอาภาพในหนังมาใส่เยอะแต่จริงๆแล้วเรารู้สึกว่าแบมแบมเอาอยู่อยู่มากคือจริงๆไม่ต้องมีภาพของภาพยนตร์เลยแล้วให้ไปดูกันทีเดียวในโรงน่าจะแบบ
น่าจะเวิร์กกว่าเพราะว่าอันนี้มันจะเหมือนหลุดมาเยอะมันเหมือนหลุดมาเยอะไปแต่พอไปในโรงจริงเรากลัวไม่สนุกอะไรใช่เพราะว่าเดี๋ยวมันก็มีคนมาจับผิดว่าซีนนี้มันเกิดจากอะไรคือทุกคนก็เริ่มเป็นนักวิเคราะห์ใช่คือแบบนักรีแคปของภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์ด้วยคือมันก็เลยจะทำให้คนดูอรรถรสภาพยนตร์น้อยลงแต่ว่าโอเคเขาก็คงทำมาแล้วแหละใช่ๆแต่ถ้าทำเป็นเวอร์ชันแบมแบมแบบล้วนอะไม่ถือนะไม่ติดไม่ติดเลยเพราะว่าน้องอะมีเสน่ห์มากไม่ว่าจะร้องจะเต้นจะแบบ acting อะไรต่างๆก็คือแบบน้องน้องมันมีความน่ารักจริงๆอะเราก็เชื่อว่าแฟนคลับคืออยากดูแบมแบมแน่นอนแล้วคือท่าเต้นมันน่ารักใช่น่ารักจริงๆคือแบบตอนนี้เขามีชาเลนจ์ด้วยนะใน TikTok ก็คือ GDH อะก็คือจะมีให้ทุกคนแบบมาทำชาเลนจ์แล้วก็เขาจะมีรางวัลให้ก็ใครชอบเต้นใน TikTok ก็ไปทำชาเลนจ์กันได้นะคะดาวเต้นต่างๆให้ใหม่ GMMTV เต้นไงอุ้ยได้รางวัลนะคนแรกแล้วก็สิ่งที่อยากจะชื่นชม MV นี้ก็คือแบบ CGกราฟิกต่างๆวิชวลเอฟเฟคคือมันแบบมันน่ารักมากเลยอะที่มันอยู่ข้างหลังแบบอะที่เขาครีเอทีฟออกมาแล้วได้แบบมันได้มันมีทั้งหลายรูปแบบด้วยแล้วก็มีหลายสีสันลุคของแบมแบมด้วยคือมันรีเลทกับลุคเสื้อสีฟ้าเอ้ยเสื้อสีน้ำตาลเอ้ยเสื้อคือมันแบบมีหลายรูปแบบเรารู้สึกว่าเขาทำออกมาได้ดีจริงก็ต้องชื่นชมนะคะสำหรับตั้งแต่เทรลเลอร์แล้วก็มิวสิกวิดีโอแล้วก็เพลงแล้วรอดูหนังจริงๆรอชมก็ฝากทุกคนนะคะอย่าลืมไปติดตามชมภาพยนตร์กันนะคะอ้ายคนหล่อลวงวันที่3ธันวาคมนี้นะคะแล้วก็ฝากเพลงนี้ด้วยนะคะพี่ไม่หล่อลวงโดยน้องแบมแบมก็อตเซเว่นค่ะก็ลองมาคอมเมนต์กันนะคะว่าฟังครั้งแรกรู้สึกยังไงแล้วก็ดู MV แล้วก็รู้สึกยังไงนะคะลองมาคอมเมนต์กันนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่สำหรับคลิปรีแอคชั่นต่อไปด้วยนะคะอ๋อแล้วก็เดี๋ยวเราหลังจากเราไปดูหนังกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีทำรีแคปกันด้วยกับเรื่องไอ้คนหลอนลงนะคะก็ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามคลิปของพวกเราด้วยนะคะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ